สวัสดีครับนานาทุกท่านก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นไม่มีอันบ็อกนะครับเป็นรีวิวลอกตัวหนึ่งตัวเก่าของอาบูที่ผมได้มาจากฮ่องกงมือสองไม่ต้องถามราคาก็ได้ครับตัวนี้เพราะว่ามีน้ากวางเขาจีบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยแบ่งให้น้าเขาส่วนราคาเท่าไหร่นี่ขอปิดแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าได้มือสองมาในสภาพดีมากผมล้างอะไรเรียบร้อยแล้วทุกอย่างยังปิ๊งเป็นลอกตัวไหนครับนะอาบูเลเวล MGX ครับอดีตเทพสายลอกเบาของอาบูเขาตัวหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มีเป็น MG Extreme ซึ่งหนอบจะเป็นก๊อปแล้วก็เป็นบอดี้เป็นดำแดงแต่ส่วนตัวนี้ได้มาแบบจัดเต็มมากครับดูสิใส่ชุดแต่งของ ZPI Racing Concept แบบจัดเต็มผลแล้วนะสตาร์เพนตาแกรมของ ZPI ฝาหน่วงก็ของ ZPI สปูลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น ZPI หรือว่าเป็น KTF แต่ฝาปั๊บหน่วงเนี่ยเป็น ZPI Racing Concept ก็คือเป็นชุดแต่งสำหรับ Abu Level MGX ตัวนี้เลยตามสเปคเนี่ยลอกเขาเป็น10ลูกปืนครับบอดี้กลางเนี่ยเป็นเหมือนจะอลูมิเนียมนะหรือไม่ก็เป็นอลูมิเนียมครับหน่วงเดิมๆของเขาเป็น IVCB แบบ4เข็มซึ่งปิดไม่ได้4เข็มเนี่ยแต่สปูลแต่งเนี่ยเป็น IVCB แบบ6เข็มซึ่งปิดไม่ได้เหมือนกันสำหรับมานาที่ยังไม่เคยลองตี IVCB นะครับจากที่ผมลองใช้มาผมมองว่าแบบปิดไม่ได้เนี่ยแม่งเวิร์กกว่าแบบเปิดปิดได้อีกเพราะแบบเปิดปิดได้อะตัวขาล็อก IVCB อะตรงเนี้ยมันจะมีขาล็อกอยู่ครับซึ่งมันจะนิดเดียวซึ่งบางทีอะเราเปิดไว้แต่พอเราใช้งานไปนานสักพักบางทีอะมันกลับเข้าไปปิดเหมือนเดิมเปิดตลอดเนี่ยแล้วปรับหน่วงละเอียดข้างนอกเอาอะเออกลายเป็นตีดีมากๆนะตีแบบพุ่งอะไม่มีคำว่าอั้นปลายเลยปะช่างน้ำหนักตัวล็อกกันดูว่ามันสมกับคำที่ว่าอดีตเทพเหยื่อเบาอดีตสายลอกเบาของอาบูเขาหรือเปล่าน้ำหนักสปูลก่อนเลยแล้วกันนะครับให้อีกหนึ่งทีสปูลหนัก9กรัมตัวนี้น้ำหนักเบรกอยู่ที่ 5.5 กิโลนะครับซึ่งหนักแน่นเหลือเฟืออยู่แล้วเห็นนักกวางอยากได้ก็เลยอ่ะโอเคผมแบ่งให้ได้ไม่ใช่เพราะว่าของมันไม่ดีนะเพียงแค่เพราะว่าผมมี MGX Team อยู่แล้วอีกตัวนึงก็เลยอ่ะแบ่งตัวนี้ให้น้าเขาก็ได้ไปแบบอย่างนี้เลยครับผมไม่แยกของออกชุดแต่งมายังไงน้ากวางเอาไปอย่างนั้นเลยส่วนน้ำหนักลอกเนี่ยอยู่ที่153กรัม153กรัมอ่ะผมเทียบกับลอกเบาๆอีกตัวหนึ่งของอาบูให้ดู153กรัมสเปคเนี่ยลูกปืนเป็น10ลูกปืนครับเป็นลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มอยู่แล้ว Stardeck มีคลิกเสียงปรับคอนก็มีคลิกเสียงอยู่แล้วที่สำคัญนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ปรับคลิกเสียงแล้วโลโก้มันตรงอยู่ตรงกลางก็แอบเสียดายนิดเหมือนกันเนี่ยมันถือว่าเป็นลอกหายากของอาบูครับนี่ขนาดลอกเก่านะอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าไม่ปั่นกันเร็วขนาดนี้เนียนนุ่มไร้เสียงมากอะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากแบ่งพูดตรงๆเลยครับไม่ได้อยากแบ่งแต่เห็นว่าอ่ะนักกวางเขาอยากได้ลอกสักตัวหนึ่งที่แบบตัวเดียวจบๆใช้ดีๆแล้วพอดีตัวเนี้ยผมได้มาตอนซื้อผมเห็นปุ๊บผมซื้อเลยผมคิดอย่างเดียวเลยคือแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วอ่ะแค่ชุดแต่งก็เกินราคาลอกที่วางขายอยู่แล้วอ่ะผมมาถอดแยกขายชุดแต่งเล่นยังได้เลยแล้วค่อยหาของเดิมมาใส่แต่จริงๆก็คือกะว่าเออเก็บไว้ใช้เล่นๆเพราะว่าอย่างน้อยก็มันเป็น MGX ซึ่งเป็นอดีตตัวท็อปสายลอกเบาของอาบูเขาอยู่เหมือนกันไม่มีอะไรน่ารังเกียจเลยครับ
แต่หลังจากคุยอินบ็อกซ์กับนักวางเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยของเราก็เยอะอยู่นะแบ่งให้น้าเขาได้ก็แบ่งก็เป็นคนขี้ใจอ่อนนิดๆครับแต่ไม่ใจอ่อนบ่อยนะครับบางอย่างผมก็ไม่แบ่งง่ายๆส่วนคลิปนี้ก็ตามนี้เลยครับสเปคคร่าวๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะก็ลองไล่อ่านดูครับอดีตตัวเนี้ยในไทยอ่ะเปิดตัวอยู่ประมาณ 13,400 เลยนะ 13,000 ถึง 14,000 แล้วแต่ร้านเลยนะครับราคาไม่ได้เบาๆเลย MGX ภายในยังสมบูรณ์แบบกิ๊บๆเลยอ่ะผมแค่เอาออกมาล้างเติมจระบี ZPI ด้วยของแต่ง ZPI ก็ต้องไปกับจระบี ZPI คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นมินิรีวิวนะครับเพราะว่าเป็นลอกมือ2ไม่มีกล่องมาก็ไม่ต้องอันบล็อกเอามาวางแล้วก็ถ่ายคลิปให้นานๆดูกันได้เลยมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปครับส่วนนะท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กันกดให้สักครั้งเถอะครับนะมันคือกำลังใจคนทำช่องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับจับแซ่บ2020มาผ่าให้ดูข้างในกันว่าทำไมมันถึงเรียกว่าไอ้รถถังเจ้ารถถังแห่งใดว่าก็รอดูกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ